มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับพร้อมที่จะตอบปัญหาต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับบอกว่านอกเหนือจากจะชมทาง True Vision 691แล้วนี่นะครับต้องมีหลายช่องทางด้วยกันนะครับที่ให้รับชมนะครับนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ YouTube หรือว่าเว็บไซต์นะครับที่ขึ้นมานี่คือแฟนเพจของ Speed Channel ครับซึ่งเป็น Official Page ของเราเลยทีเดียวนะครับในนี้จะรวบรวมนะทุกรายการของช่อง Speed Channel 691ครับ True Vision 691ครับอยู่ในนี้เลยครับทุกรายการไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะครับต่อมาครับเป็นเพจของ Speed Rider นะครับก็คือเป็นเพจของรายการเรานี่เองนะฮะเข้ามาก็จะเจอพี่ก๊อฟพี่บอมแล้วก็ตู่นะครับอยู่ข้างหน้าครับในนี้นะฮะจะรวบรวมในเรื่องของข่าวสารในแวดวงการครับรถใหม่รถเก่านะครับหรือว่าวงการรถสปอร์ตไปถึงการไลฟ์สดนะฮะตามที่บอกว่าลูกค้าเราจะเชิญไปออกงานหรือว่าไปเป็นสักขีพยานในการเปิดตัวรถนะฮะเราก็จะไลฟ์สดมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอีกช่องทางครับ www.speedchannel.co.th นะครับในนี้เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเอาทุกข่าวสารแวดวงการเช่นเดียวกันฮะเป็นแต่แขนงออกมาจากเว็บไซต์นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย YouTube ครับนั่นก็คือSpeed Channel Official เพียงเซิร์ชคำว่า Speed Channel ครับก็ขึ้นมาแล้วนะฮะคลิกไปที่จอดำๆตรงนี้นะฮะก็จะเป็นการชมสดไปพร้อมกับพวกเรานะครับแล้วก็สามารถชมย้อนหลังก็ได้นะฮะแล้วก็หรือว่าจะหยุดเอาไว้นะครับแล้วไปทำธุระอย่างอื่นแล้วกลับมาชมไปพร้อมๆกันได้ด้วยครับผมครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนที่ดีของเรานะฮะนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLPเร็วแรงสั่งได้ครับไม่นะครับเสียปมมือก็ยังหนาหูอยู่นะหนาหูอยู่ฮะผู้ชมนั่งกันเต็มหมดเลยนะนี่ในสตูดิโอเราใกล้ถึงวันเวลาแล้วหนายอดดวงใจใช่ไหมไม่ใช่จะน้ำเน่าไปไหนนะฮะในวันพรุ่งนี้นะฮะกิจกรรมของเรานั่นคือเอาบุญมาฝากครับผมนะครับนี่ก็มีการเตรียมตัวแล้วไหว้พระเก้าวัดนะครับไปรับประทานอาหารกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับกับร้านเราบอกก๋วยเตี๋ยวเรือผักหวานนะครับแล้วก็โรตีบางหมัดเป็นของฝากรวมถึงอาหารเย็นเราไปที่เรือนไทยนะครับเรือนไทยแล้วเรือนไทยก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็มีกุ้งด้วยกุ้งไซส์ใหญ่ๆให้รับประทานกันหมดอร่อยเราเตรียมตัวกันไปกินกุ้ง9วัดเรียบร้อยแล้วแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับสำหรับสมาชิกที่มาร่วมลงทะเบียนสมัครแล้วก็ไปไหว้พระ9วัดกับเราพรุ่งนี้เช้านะเราเจอกันในเช้าตอนเช้าก็จะมีอาหารเล็กๆให้ทานก่อนแล้วก็นั่งรถบขสไปนะครับโดยเราร่วมมือกับบขสนะครับเป็นรถแอร์รถพิเศษนะครับไปประมาณ2คันมั้งรู้สึก2คันรถเลยตอนนี้ประมาณ70ท่านตอนแรกคันเดียวเอาไม่อยู่ครับ2คันละอันนี้ก็ต้องขอบคุณครับสำหรับการตอบรับมาเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปพบกับพวกเรานะครับไปจนถึงพิธีกรในรายการต่างๆในช่องนะครับแล้วก็ไซเลบอะไรต่างๆก็มารวมอยู่ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าสู่อะไรนะโฟนอินหรือว่า SMS นะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับแน่นอนครับช่วงนี้ก็อัปเดตข่าวสารในเรื่องของราวของรถใหม่กันนิดนึงเพราะว่ามีแฟนๆนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของเพจแล้วก็ในเรื่องของอินบ็อกซ์ต่างๆที่ถามเข้ามาว่าจะมีการเปิดตัวรถใหม่รุ่นนู้นรุ่นนี้ไหมหรือว่าจะมีการที่จะมีการแข่งขันรุ่นใหม่ๆสำหรับปีนี้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับก็มาอัปเดตกันนิดนึงกับตัวรถที่บอกว่าไม่แน่จะเข้ามาหรือเปล่านะครับนะครับก็บอกว่าเป็นการตัว Yamaha R15 เหรอไม่ใช่นี่มันต้องเป็น Suzuki หรือเปล่าเป็น R15 กับ JLR 150ใช่ไหมสองตัวเหมือนกับเขาจะเอามาให้บัตเทิลกันจริงๆ R15 เปิดแล้วไงเปิดแล้วเพิ่งเปิดไปนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับการแข่งขันต้องบอกว่าตัว JLR 150เนี่ยนะครับบ้านเราอาจจะไม่มีขายยังไม่ผลิตขายแต่มีการแข่งขันรองรับแล้วคือการแข่งขันแสดงว่าจะต้องมีการโฮมโลเกตแล้วแน่ๆใช่เพราะว่าการแข่งขันเอเชียรถเรซซิ่งเนี่ยในรุ่นของ JLR 150เนี่ยถูกบรรจุอยู่ในรุ่นของซูซูกิชาเลนจ์ครับปีนี้ซึ่งก็มีนักแข่งไทยได้ไปร่วมการแข่งขันด้วยก็คือเจ้าเค้กนั่นเองซึ่งเป็นผลผลิตจากทีมชอเจริญยนต์หรือทีมพิชิงใช่แล้วก็ล่าสุดนี่รู้สึกจะเป็นปีซีซั่นเทสที่สนามยะโฮใช่นะครับก็เจ้าเค้กก็ทำเวลามาเป็นอันดับหนึ่งในการใช้รถคันนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับแต่ต้องบอกว่า GX เนี่ยจะเข้ามาไหมอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูสเปคก่อนเดี๋ยวพูดถึงเค้กแป๊บนึงเค้กเนี่ยตั้งแต่สมัยนาโนไบค์เลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมเคยจัดที่ดานามิดก๊อฟก็ไปใช่ไหมตั้งแต่ประตูยังเล็กๆเลยตอนนั้นผมจัดกิจกรรมอะไรนะมินิไบค์ไฟท์ฟอร์ฟันเป็นการเอานักแข่งตัวเล็กๆกระเปี๊ยกเนี่ยที่ขี่นาโนไบค์มาจับคู่กับ
นักแข่งระดับแชมป์โอ้โหจนตอนนี้เป็นผลผลิตที่แบบว่าระดับแชมป์ไปแล้วนะมาดูเครื่องข้อมูลรถกันดีกว่าตัวนี้ก็คือเอาสเปคมาเทียบกันระหว่างตัว R15 กับตัว GSX R150 นะครับมาดูที่ตัว R15 ก่อนที่เพิ่งเปิดตัวไปเรามาตอกย้ำกันอีกทีว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างเพราะวันนั้นมีคนที่โฟนอินเข้ามาถามพี่ตู่หรือว่าเอ็กซ์เข้ามาถามว่า R15 ดีไหมตัวใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับมาเรามาอัปเดตกันนิดนึงเอาให้ละเอียดเลยนะครับ แน่นอนครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับจากตัวเดิมที่เป็น R15 เดิมเนี่ยใช้เครื่องยนต์แค่150แต่ตัวเนี้ยขยับอัพ CC ขึ้นมาเป็น155 CC แล้วโหนี่นะครับ CC เพิ่มขึ้นนะครับเป็นแบบระบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับจากระบบด้วยน้ำมันด้วยหัวฉีดนะครับ แบบ1สูบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับมีอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่ 11.6 ต่อ1ให้แรงม้าสูงสุดที่19แรงม้าโดยจะปล่อยที่ 10,000 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ใช่หรือว่าทอร์กแรงบิดนะครับอยู่ที่ 14.7 นิวตันเมตรนะครับที่ 8,500 รอบต่อนาทีเครื่องยนต์นั้นมีจุดเด่นสำคัญก็คือมีการเสริมระบบวาล์ว VVA เอกลักษณ์ของเขาเลยใช่เป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่นอกจากจะเพิ่มอัพ CC แล้วนะครับก็ยังมีเทคโนโลยี VVA คือวาล์วแปรผันเข้าไปช่วยในเรื่องของรอบปลายที่มันดีขึ้นครับมันจะเปิดทำงานตั้งแต่ 6,000 รอบขึ้นไปแน่นอนว่าในเรื่องของการเดินทางยาวๆเนี่ยพอรอบมันเปิดที่ 6,000 เนี่ยเครื่องยนต์มันมีกำลังเพิ่มขึ้นเพราะนั้นจะทำให้ขี่สนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เดินทางได้สนุกยิ่งขึ้นเป็นการดันก่อนที่จะเข้าสู่จุดที่เรียกว่าแรงม้าสูงสุดของตัวรถก่อนที่จะไปเรดไลน์เขานะครับนั่นตัวนั้นก็คือตัวของ R15 นะครับที่บอกว่าก็มีเทคโนโลยีใหม่แล้วก็มีการอัพไซส์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกสูบต่างทีนี้มาดูของตัวเจ้าที่จะแบทเทิลกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่านั่นก็คือตัว GSX R 150นั่นเองนะครับตัวนี้ต้องบอกว่านี่เป็น R15 อยู่นะครับมี R15 อยู่นะมาแล้วตัวนี้ครับตัว GSX R 150นะครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์นะครับบอกว่าเป็นเครื่องยนต์แบบลูกสูบเดี่ยวเหมือนกันนะครับขนาด147 CC นะครับแต่ตัวนี้น้อยกว่านิดนึงแต่ตัวนี้เป็นดับเบิ้ลโอเพ่นแคมชาร์ปนะอ๋อเป็นทวินแล้วทวินแคมเป็นแคมคู่นะ4วาล์วนะครับแล้วก็ระบบหัวฉีดเหมือนกันนะครับ ขับขึ้นระบบ6สปีดแรงม้าอยู่ที่18แรงม้าถือว่าหรือว่าแรงม้าจะมากกว่าตัวนี่นิดนึงตัว R15 หน่อยนึงนะครับด้วยความที่มันทวินแคมนะใช่ทวินแคมมันจะต้องม้าเยอะกว่าอยู่แล้วแหละนะแล้วก็นะครับด้วยทอร์กนะครับอยู่ที่14นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ดังที่บอกว่านะครับถ้าจะดูตัวเลขดีๆหลายๆด้านเนี่ยนะครับกับเครื่อง VVA เนี่ยมาช่วยด้วยแต่ตัว GSX R15 เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นถึง R15 เองจะมี VVA ครับแต่ตัว GSX R เนี่ยเป็นแบบทวินแคมมันก็ได้เปรียบเสียเปรียบกันเล็กๆน้อยๆแคมเดียวกับ2แคมแหมรุ่นอยู่ใช่ไหมเปิดเร็วกับรอบปลายแล้วก็ถ้าให้มันปรับให้มันเข้าที่ก็ต้องมีการเสริมในเรื่องออปชันเสริมเข้าไปเล็กๆน้อยนะครับถ้ามันอยู่ในการแข่งขันแล้วเนี่ยน่าจะสนุกนะทวินแคมเดียวแต่ว่ามีวาล์ว VVA ช่วยสองตัวนี้ต้องบอกว่าสูบเดียวก็เสียวได้นะครับท่านผู้ชมมันไม่ธรรมดาแล้วเห็นข่าวแว่วๆว่าในบ้านเราจะมีการจัดแข่งขันในรุ่น150ด้วยข่าวดีนะก็ต้องรอดูว่าตัว GSX R ตัวเนี้ยนะครับ150เนี่ยจะทำการแข่งขันด้วยหรือไม่เพราะว่าต้องผ่านโฮโมโลเกตจากทางสมาพันธ์ใช่ใช่ไหมการโฮโมโลเกตคือการนำรถ หรือว่าชิ้นส่วนนั้นๆไปยืนยันกับสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยในจำนวนประมาณ15-20ชิ้นหรือ20คันเพื่อที่จะจริงๆเอาไปเป็นแค่รถก็ได้ได้แล้วอะไรในตัวรถคันนั้นน่ะก็จะถูกโฮโมโลเกตไปโดยปริยายใช่สามารถที่จะเอาไปทดแทนในรุ่นอื่นๆได้ถูกต้องนะครับแต่ต้องทำถ้าไม่ทำไม่สามารถแข่งขันได้ใช่ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นรถนี่ไม่มีผลิตในบ้านเราอ่ะถ้าผลิตเนี่ยจะแข่งอะไรก็แข่งได้แต่พอเป็นรถที่นำเข้าเนี่ยมันต้องผ่านการโฮโมโลเกตก่อนนะครับในเรื่องของออปชั่นต่างๆนะครับสำหรับ R15 นะครับนั้นนะครับโชคอัพหน้าได้เปรียบเพราะเป็นอัพไซด์ดาวแน่นอนอยู่แล้วส่วนตัว GSX เนี่ยก็ยังเป็นเทเลสโคปิกธรรมดานะครับโชคลับหลังก็เป็นดิบเดี่ยวเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแล้วก็ตัวน้ำหนักตัวนะครับก็เรียกว่าตัว R15 เนี่ยอยู่ที่137กิโลนะครับก็เรียกว่าเบากว่าแรงม้าน้อยกว่าก็ถ้าเทียบแล้วน้ำหนักกับแรงม้าก็สูสีแหละสูสีใช่ไหมคู่นี้สูสีเพราะแรงม้าน้อยกว่าแต่ตัวรถเบากว่าก็สามารถที่จะขึ้นไปสูสีกันได้นะครับ ก็ต้องบอกว่าแต่ละอย่างแต่ละจุดเนี่ยนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนปรับเพื่อให้มันตอบสนองการใช้งานมากยิ่งขึ้นด้วยซีซีแล้วเนี่ยโอเคมันเท่าไหร่นะซูซูกิมัน147 48ประมาณ47กว่า48ส่วนตัว R15 เนี่ยมัน155แต่แคมเดียว
แต่ตัวนั้นได้เปรียบเรื่องของทวินแคมครับเรื่องของน้ำหนักทีนี้เราก็ต้องมาเวทกันในเรื่องของสรีระท่าทางการขับขี่ละจริงๆแล้วถ้าเข้ามาเราน่าจะแบทเทิลกันนะเอาไปลองขับขี่ดูคนละคันกลัวกลัวอะไรรู้ป่ะกลัวว่าไอ้เจ้าตัว R15 เนี่ยการที่มันขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะ155ใช่ไหมใช่มันจะต้องบอดาวลงมาพอบอดาวมาปุ๊บมันจะเสียเปรียบชาวบ้านถูกต้องเขามีแต่โบอัพขึ้นไปคือว่าทำดีซีให้มันสูงขึ้นไปแต่เมื่อไหร่ที่การแข่งขันมันจำกัดแค่ซีซีเท่านี้คุณต้องโบดาวลงมาเพราะฉะนั้นคุณต้องตีปอกให้มันเล็กลงลูกเล็กลงแน่นอนว่ากำลังมันต้องหายใช่ไหมคำว่าบอคือลูกสูบนะครับนะตรงนั้นน่ะก็คือลดปริมาณลูกสูบลงมาใช่ให้มันพอกับซีซีแต่ R15ก็มีจุดเด่นจุดนึงนะครับก็คือระบบสลิปเปอร์คัทต้องบอกว่าการขับขี่ไม่จำเป็นต้องในสนามนี่โยจาก R6 มาเลยนะใช่การใช้งานทั่วไปเมื่อมีสลิปเปอร์คัทช่วยแล้วเนี่ยแน่นอนว่าการที่เราจะเชนเกียร์แรงๆการเข้าโค้งเนี่ยนะครับมันจะช่วยล็อกใช่ล้อไม่ล็อกล้อไม่สไลด์ทำให้เราสามารถควบคุมแล้วเรียกว่าทรงตัวในการเข้าโค้งได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็ได้เปรียบจุดได้เปรียบแล้วทีนี้เรื่องของราคาเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะตีได้เพราะว่าตัว GTR ราคามันก็ยังไม่เปิดมาใช่ไหมเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องติดตามกันดูว่าตัวนี้นะครับจะเข้ามาเปิดในบ้านเราหรือไม่สำหรับ GSX R150 แต่ R15 เนี่ยตอนเนี้ยกำลังผลิตรถแทบไม่ทันเลยเพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วฮอตมากที่ M-Quartier โหต้องบอกว่านักแข่งระดับโลกมาด้วยวินยาเลสมาวอลิกวินยาเลสก็มาเป็นเรียกว่าเป็นเซเลบเป็นการเปิดตัวด้วยก็เรียกได้ว่าเรียกกระแสให้กับอาการ15กลับมาแล้วก็โฉมใหม่ต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนใจลูกค้ามากโอ้โหแล้ววินยาเลสนี่คือถ้าใครที่เป็นแฟนคลับเขานะแต่ก่อนเขาอยู่ค่ายซูซูกิจนปีนี้เขามาอยู่ยามาฮ่าซึ่งแบบว่ามาคู่กี่คู่กับลอสซี่แล้วการเทสครั้งล่าสุดที่เป็นการเทสครั้งสุดท้ายที่สนามกาตาทำเวลาดีสุดเร็วสุดต่อรอบเออนะครับปีนี้ก็บอกว่ามันละมาเกรสก็มาเกรสเถอะครับก็วันนี้ก็เจอดาวรุ่งบ้างเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มาเกรสก็คือดาวรุ่งคนหนึ่งที่ขึ้นมาดับรัศมีไม่ว่าจะเป็นเบโดซ่าไม่ว่าจะเป็นลอสซี่ลอเรนโซต่างๆเจอมาเกรสเก็บไปเรียบร้อยแล้วแล้วปีนี้นะครับบิยาเลสเขาคือดาวรุ่งดวงใหม่แต่ต้องดูว่าในเกมมันระยะยาว18สนามเนี่ยนะครับมันต้องดูกันยาวๆว่าเขาจะสามารถขึ้นโพเดียมได้ตลอดต่อเนื่องหรือเปล่านึกถึงอะไรรู้ป่ะนึกถึงตอนที่เอารูปเก่าๆมาดูอ่ะสมัยที่บอกว่าลอสซี่กำลังเริ่มเทียบพีกอ่ะแล้วลอสซี่เนี่ยผ่านการถ่ายรูปคู่กับนักแข่งเหล่านี้มาทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นมาร์เควสบิยาเลสลอเรนโซใช่ทั้งนั้นเลยแล้วก็มาเป็นแล้วเขาชนะเขาหมดเลยทุกคนใช่แล้วทุกคนก็กลับมาเป็นคู่ปรับของลอสซี่ถ่ายกับใครเมื่อไหร่คนนั้นก็มาเป็นปะทะกันแล้วก็จะได้แชมป์ไปตลอดก็เลยนึกถึงภาพเมื่อการแข่งขันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับงานเวิร์ลทูไบค์ที่ผ่านมาใช่ใครนะโจนาธานเลียไปถ่ายรูปคู่กับไอ้เจ้าจิ๋วออนคูออนคูจากตุรกีเป็นนักแข่งในรุ่นของเอเชียทาเลนต์ครับใช่ภาพนั้นนี่ต้องเก็บไว้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม่แน่วันนึงถ้าเขาโตทันถ้าโจนาธานเลียไม่เลิกขี่ซะก่อนเจอออนคูแน่ๆแล้วมาทั้งพี่ทั้งน้องเลยอายุ13ปีตัวเล็กมากแต่ขี่โอ้โหเป็นผมก็ขี่สู้ไม่ได้โหดมากยอมน้ำหนักก็ได้ขี่ดีใจก็ได้โอ้ยตอนเลทแรกไม่ใช่ตอนเลท2สิเลท2ตกอยู่อันดับ5อันดับ6อ่ะเหลือประมาณ 3-4 รอบไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาจะเข้าที่1ก็คว้าดับเบิ้ลเลสไปก็ถือว่าเป็นอีก1ดาวรุ่งก็คอยจับตาดูครับสำหรับออนคูนักบิดจากตุรกีอายุ13ขวบตอนนี้13ปีย้อนกลับไปเรื่อง AGR 150นิดนึงผมนึกถึงเมื่อสมัยก่อนที่สมัยการแข่งขันเอเชียโรซิ่งยังเฟื่องฟูครับสมัยที่2จังหวัดเฟื่องฟูด้วยตอนนั้นจำได้ว่าขี่ Honda FSX 150ไปชมการแข่งขันที่ยาโฮกันเลยแล้วตอนนั้นน่ะมีการเปิดตัวไอ้เจ้าเนี่ยแหละ GSXR 150ครับแต่เขาใช้ชื่อรหัสว่า FD 150ซึ่งเป็นเครื่องเดียวกับ Suzuki Leader 150แต่เป็นตัวเป็นสปอร์ตตัวเป็นสปอร์ตรูปทรงเป็นสปอร์ตตัวนี้รีเทิร์นกลับมาอีกแล้วเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีกระแสว่า Leader เมืองไทยมาแล้วเป็นอะไรนะสปอร์ตอันบนนะครับเป็นรถไม่มีถังน้ำมันอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าเป็น Leader เวอร์ชันปกติคราวนี้ GSXR 150มาอีกแล้วจะมีเสียงเรียกร้องอีกหรือเปล่าผมว่าน่าจะเข้านะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในเรื่องของการแข่งขันมันมีอะไรที่รองรับคนเห็นแล้วมันก็คงอยากจับต้องบ้างแหละถูกไหมใช่ R15 มาหล่อขนาดนี้แล้วนะครับแล้ว Honda ก็ไม่รู้จะปรับกระบวนท่าปรับกลยุทธ์ยังไงเพื่อจะมาต่อกรกับ150เพราะว่าตอนนี้ทั้ง R15 ทั้ง M Slash นี่กวาดยอดขายอย่างเดียวเลยสำหรับในคลาสนี้นะมันน่าคิดนะก๊อปตรงที่ทำไม Honda ถึงแบบไม่เอาตัว Upside Down มาลงแข่งกับเขาครับใช่ป่ะเพราะว่าทำไม Suzuki ยังไม่มีแข่งที่อะไรทำไม Suzuki ถึงยังแข่งได้ทั้งที่ยังไม่มีขายที่เมืองไทยครับเออนี่แหละเนี่ยเรื่องการตลาดคำถามนิดนึงนะฮะเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าตอบตัวเองได้แล้วจะมาตอบท่านผู้ชมให้ฟังเหมือนกันถ้าเป็นผมมองว่า
เมื่อไหร่ที่มันมีการแข่งขันแล้วเห็นสมรรถนะแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีโพเดียมติดแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะมีกระแสที่ออกมาว่าเอามาขายเถอะเอามาขายเถอะแน่นอนก็ดูว่าซูซูกินั้นจะทนเสียงรีเควสได้นานขนาดไหนใช่เพราะว่าอย่างเรดเดอร์ใช่ไหมที่บอกที่เรดเดอร์หายไปอ่ะทำไมเรดเดอร์ไม่มาที่อินโดมีที่มาเลยมีเรดเดอร์ตัวใหม่แล้วแต่ทำไมไม่มาสุดท้ายเรดเดอร์ก็มาจนได้เมื่อเอ็กซ์โปที่ผ่านมาก็เปิดตัวไปปลายเดียวกันเลยอ่ะเหมือนกันเชื่อได้เลยว่าเห็นภาพเห็นโฉมเห็นการแข่งขันแล้วรับรองว่าสนุกปลายปีดีกว่าเพราะมอเตอร์โชว์นี้ไม่แน่อาจจะไม่มาอาจจะมาปลายปีเอ็กซ์โปแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าเห็นทางพี่เลิศศักดิ์ซูซูกิเขาบอกว่าจะเปิดฐานการผลิตใช่ไหมใช่คือตั้งแต่50 cc ยันถึง250 cc ใช่ที่จะมาทางในบ้านเราในบ้านเรานะฮะก็ที่คลอง3ทางสิทธิ์องครักนะครับที่บริษัทใหญ่มีเรื่องราวอะไรอีกแว่นตาอ่ะช่วงนี้ก็แน่นอนครับเมื่อกี้เราอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของรถไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูเรื่องราวของแฟชั่นของอันนี้กันบ้างดีกว่าเขาเรียกว่าแก๊สเก็ตอะไรพวกนี้นะครับเป็นแว่นตานะครับตัวนี้เป็นรุ่นของฟาโลวาซึ่งเป็นแว่นตาสไตล์ของสปอร์ตนะครับสามารถที่จะเป็นแว่นที่กันลมนะครับแล้วก็มีเลนเปลี่ยนถึง5ชุดมีเคสให้ถึง2ชุดนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นสำหรับพวกที่ชอบขับขี่รถจักรยานยนต์พวกเล่นกีฬาครับปั่นจักรยานมันจะกันลมได้ดีนะครับแว่นสกีนะนี่นะเป็นไงใส่แล้วมันจะมีเลนใสเลนกลางคืนเลนกลางวันนะครับเลนอ่านหนังสืออีกตัวนึงก็คือเลนของเป็นแว่นของ Giovanni ซึ่งเป็นสไตล์ของเรียกว่าแฟชั่นคล้ายๆ Ray-Ban นะครับตัวนั้นก็จะมีเลนให้เปลี่ยนถึง5ชุดเหมือนกันนะครับแต่เป็นคนละสไตล์เดี๋ยวเราไปดูสกู๊ปอีกดีครับสำหรับแว่น2ตัวนี้ครับสำหรับ Follower แล้วก็ Giovanni กับพี่บอมแล้วก็พี่โบ๊ทครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากครับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรวาฟาโรวาเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายเรือเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็เหมาะว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Giovanni ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็ นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับ
เบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้งสองรุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเข้ามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณมากครับ